จอดหน้าบ้านจอดซ้อนคันกันได้เลยต้องขออภัยแล้วก็ขอโทษด้วยเพราะว่าจอดหน้าบ้านของท่านแต่ท่านแบบมาเลยมาเลยมาจอดเลยช่วยการจราจรได้อย่างดีเยี่ยมผมต้องขอบพระคุณมากกว่าพี่ท่านให้จอดชั้น2เลยเมื่อกี้หน้าบ้านไม่ว่างเพราะว่ารถพี่สมจิตจอดอยู่ครับครับผมจอดชั้น2คุณขึ้นลิฟต์ไปเหรอครับครับเฮ้ยคุณนี่มาหานะเนี่ยคุณเฮ้ยมิสเตอร์บอกมิสเตอร์ป๋องว่าไงคุณมาเนี่ยฮะบอกมิสเตอร์ป๋องว่าไงตลอดในกาแฟครับอีกแล้วเหรอครับผมแผนเดิมมิสเตอร์ป๋องยังมีชีวิตอยู่นะยังมีชีวิตอยู่ทุกคนหายใจอยู่เข้าห้องน้ำอยู่ฮะโอเคครับผมอ่ะมาดูครับยกแรกครับกับคู่นี้คาริวนี่โมหมัดคาริวนี่ชกไทยไฟมาหลายไฟมากครับหมัดเด็ดเข้าต้องเขาเลยครับนักชกจากนอร์เวย์โอ้เขาปาแซลมอนเยอะครับที่นั่นแต่ว่าจะผ่านขุนศึกเมืองพะเยาได้หรือไม่น้องโอช5พยัคฆ์ครับคู่นี้ใครโดนใครก่อนดีกว่าครับโอ้ดูว่าน่าจะหนักทั้งคู่ครับแข้งขวามาครับน้องโอนี่ไฟที่แล้วนี่22เข็มไหมใช่ฮะน่าจะ22เข็มนะทําเขาเหรอโดนเองครับผมเข้าตำรามัดหนักโคราชหรือเปล่าต้องมาดูครับหัวไหล่ของมัวหมัดคาริวนี่ก็ไม่ธรรมดาโอ้โหหุกซ้ายเฉียดปลายจมูกไปนิดเดียววันนี้มากับทรงผมใหม่ครับน้องโอโอ้หัวไหล่แกนี่แบบเนี่ยบอกเลยว่าทุกควายตายแน่ๆครับไหล่อย่างนี้วันนี้ขอบคุณครับช่อง8กดหมายเลข27ด้วยครับหนุ่มนานครพนมครับกรรมการบางทีโอ้โหนี่ห้ามโอ้โหเฉียดฉิวไปนิดเดียวกระโดดเตะเลยครับนี่แหละครับที่มาของโคตรโหดกระโดดเตะครับนี่แหละไม่โดนนะเฉียวๆก็เสียวได้ครับแข้งขวาน้องโอคาริวก็รอสวนหมัดอยู่หน้าเตะซ้ายครับคาริวนี่แข้งซ้ายธรรมชาติสวยครับคาริวโอ้ดึงตัวลูกนี้แหมเก๋าครับถือว่าเรียนมวยไทยมาดีครับดึงแบบนี้ดึงโยกตัวหลบอยู่แสดงว่าสายตาหลักเหลี่ยมดีขยับเข้าหาครับน้องโอยังหาจังหวะเล็งหมัดขวาอยู่โอ้โหฮุกซ้ายคาริวน้องโอบนเวทีแกไม่มีรอยยิ้มหรอกครับหน้าแกครึ้มตลอดตีหน้ายักเข้าคู่ครับตีหน้ายักเข้าไปเตะเข้าไปครับน้องโอซ้ายครับตอนนี้เล่นอาวุธยาวๆก่อนครับเล่นแข้งไปก่อนครับนี่กระโดดเตะขวาเขาก็เตะขึ้นเหมือนกันครับอันนี้ถือว่าเต็มแข้งครับกรรมการโยนขึ้นไปโสสับชกอีกทีวางแข้งขวาหนักๆครับทั้งหมัดทั้งแข้งคนนี้หนักๆนะครับแต่ว่าโอ้โหคราวก่อนนี่โดนเยอะเหมือนกันคราวนี้ก็ต้องป้องกันตัวดีครับวันนี้ต่อยดูแล้ว มีสมาธิมากขึ้นครับขยับเข้าไปครับหมัด1 2มาครับสวมหมวกกันน็อกแน่นๆเดินเข้าหาครับมาซ้ายเตะขวายังไม่เต็มคำเท่าไหร่ครับขอบคุณครับไทยไฟคาดเชือกครับเดินทางมาที่อำเภอพิมายโอ้โหฮุกซ้ายโอ้โหมีย่อมีย่อเหลือนิดเดียวไม่ได้ครับโอ้ขวาขวาโอ้ยจะเช็คบินเลยหรือเปล่าล่ะครับแหมมาสักครู่เห็นมือน้องโอแว๊บๆบอกเจ๊เก็บตังค์หน่อยต้องบอกว่าเช็คบินหรือเปล่าอ๋อจังหวะน้องโอเข้าทำนี่ปีพาดตีขยับให้มันขึ้นตีปีพาดของคุณสมชายครับโอ้โหพี่ชายสมจิตหรือเปล่าวางแข้งขวาอีกทีนึงโอ้ปีพาดที่สำคัญนะนี่คืออัตลักษณ์ความเป็นมวยไทยมีปีพาดมีตะพงตะโพนมีชิงมีฉาบมีปีชวาโอ้สนุกเร้าใจครับพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับเรามาดูภาพช้าๆในยกแรกเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคาริววางแข้งขวายกขาสูงขึ้นหน่อยครับเสียหลักล้มไปลูกนี้เตะเฉียดติ่งหูขวาไปนิดเดียวพี่เห็นได้ลึกมากเลยโอ้โหสายตาผมดีมากครับครับเมื่อวานนี่มองเห็นเชียงใหม่วันนี้ไม่เห็นซะแล้วจากพี่บายนี่นะครับโอ้โหฮุกซ้ายโอ้ยฮุกซ้ายกับฮุกซ้ายลูกนี้ฮุกแรกฮุกครับยังต่อยไม่ถนัดครับหมัดของน้องโอขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับตามกันต่อยกที่2ครับราชูตามกันต่อครับวันนี้ชาวต่างชาติมานั่งชมไทยไฟท์เยอะมากครับเพราะว่าเป็นเขยพี่ไม้มาพี่ไม้ต้องกินผัดหมี่พี่ไม้มีกระโทกมีพี่ไม้อร่อยโอ้โหมาแล้วครับเล่นหนักๆเจ็บๆครับคาริวแลกศอกไปแล้วเอาละอย่างนี้โอ้โหพอเย็บซ้ายแกศอกขวาบวกเลยครับโอ้โหอันตรายนะครับแบบนี้อันตรายแล้วครับ
อตรออตรอมาแล้วมาซ้ายมาขวาครับแกกะวันแรกบวกครับคิดบวกเลยทีเดียวครับสำหรับคาริวพอเราแย้มไปแกบวกขวาเลยแต่ยังไม่โดนครับยังไม่โดนโอ้แต่บอกตามตรงครับว่าหัวแกหน้าศอกจริงๆคาริวโอ้มาแค่ขวาโอ้แฟนมวยหายใจไม่ทั่วท้องครับแน่นอนครับที่นี่พี่มาแล้วก็ทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27ครับแยกมาก่อนครับแยกมาก่อนครับครับหมัดของไข่โอ้ยสอกมาสอกมาไม่โดนก็ต้องบอกว่าไทยไฟเสิร์ฟความมันถึงหน้าบ้านครับมาที่พี่มาวันนี้มาล้นเมืองโอ้โหหมัดขวาหน้าสะบัดหน้าสะบัดแตกหรือเปล่ามีเลือดหรือเปล่ามีแดงๆมีแดงๆเหรอโอ้อยู่นี่แม่เตะขวาเต็มแข้งครับโอ้โหครับคาริวครับล้อมบวกล้อมบวกครับอย่างนี้ก็สนุกสิครับแม่ชีวิตของน้องโอถอยหลังหกล้มอยู่แล้วชีวิตคิดบวกครับแบบนี้ก็ดีมากดีมากมากดีมากมากเอาต่อยเข้าไปหมัดที่3ครับน้องโอแกยังเหนียวยังแน่นอยู่ครับสำหรับคาริวยังไม่มีรอยแผลโอ้โหตอนช่วงพักยกนี่เอาน้ำลาดหัวกันน้ำไม่เกาะหัวเลยครับไหลลงมาหมดเลยคาริวโอ้แลกขวาสวยโอ้ต้องรอจังหวะแลกขวาครับสำหรับคาริวโอ้ต้องบอกว่าน้องโอนี่ยกนี้ทำได้ดีครับทั้งเข่าในแล้วก็วางแข้งขวาจับจังหวะแล้วเลือกออกสวยๆนะครับหมายแล้วนั่นๆด้วยครับอาวุธของน้องโอครับถือว่าชกได้ละเอียดครับโอ้ยเสียบไปเตะไปครับเขาจะสอกกลับเราก็โดนครับจะโดนเข่านี่ติดเบรกไว้ก่อนจะฮิรันมุ่งประเด็นแต่ว่ามันใกล้ไปหน่อยนี่ฮะน้องโอจับจังหวะได้ครับนี่ฮะมวยไทยมันมีแก้มีกันครับมีแก้ก็ได้มีกันก็ได้นี่การแข่งแบบนี้ได้เดินขยับเข้าไปครับกระชับพื้นที่น้องโอน้องโอชอหักยังหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้ายซ้ายโหดมาแล้วซ้ายโหดมาแล้วหลบน้อยแข่งนำซ้ายตามปู่ต้องบอกตามสู้ครับแข่งขวายาวๆแล้วหมัดขวาเตะขวาต่อยขวานี่ต้องบอกว่าตามตำราแล้วฮะกรรมการยงยุทธไพโสแยกมากลางเวทีโอ้โหล้อบวกศอกแต่ไม่ถึงเอาละเอาละครับอย่างนี้ตามนะครับเก็บเลยหรือเปล่าโอ้แม่เอกจุพรครับตาตาขวามีแดงๆด้วยนะครับคาริวแดงมาซ้ายโดนกระแทกครับน่าจะโดนนิ้วจิ้มนิ้วจิ้มนิ้วจิ้มตานิ้วจิ้มโอ้โหแข้งขวาคู่แรกคู่สองนี่ดับชมาลาไปละปักตรงๆเข้าที่เบ้าตาคู่สามเดี๋ยวดูคู่เดียวพักแป๊บเดี๋ยวนานไปเดี๋ยวมาครับช้าชัดๆในยกนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับยังนูเนียนูเนียยังไม่โดนจุดสำคัญแต่ว่าวางแข้งลูกนี้ครึ่งแข้งครึ่งเข่าครับแล้วเข่าตามอีกทีนึงไม่ถึงขาโอ้โหลูกนี้หมัดขวาเต็มๆแกตั้งลำออกแน่นๆเลยครับน้องเซ่เล็กน้อยดูครับดูครับแรกบวกแต่ว่าเราถึงก่อนครับน้องโอถึงก่อนหน้าหยีไปเลยครับโดนหมัดนี้ผงะถอยใครโดนก็ต้องหยีแล้วครับแกก็พยายามนี่แหละครับหิรันม้วนพอดีแต่มันใกล้ไปนี่ฮะแม่ไม้มวยไทยต้องโอ้โหต้องบอกว่าอันตรายทุกลูกครับครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะแม่ไม้ต่างๆนานาครับแม่ไม้ลูกไม้นี่ทุกอย่างครับนวะอาวุธครับตาช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยกที่3ยกสุดท้ายครับมาแล้วครับมาแล้วครับเดินเข้าหาแล้วครับน้องโอช5พยัคฆ์แงะมาก่อนครับแงะออกมาครับอยู่โอ้ยซ้ายหน้ากระแทกไปแล้วครับน้องโอเตะซ้ายคาริวเดินเข้าหาครับเจอหมัดน้องโอ้ยต่างคนต่างต่อยแต่คนที่โดนพี่สมจิตคือคาริวถึงก่อนครับน้องโอถึงก่อนตรงนี้ฮุกกับฮุกแต่ว่าใครจะถึงก่อนใครจะเปิดหน้าหรือเปล่าครับเอาล่ะครับยังไงครับจะตามเก็บเลยหรือไม่น้องโอครับโอ้โหครับมาครับแม่1นับในยกที่3ยกสุดท้ายโอ้คาริวจะบอกรักฉันนานๆหน่อยได้ไหมกอดไว้นานๆครับกอดฉันให้นานๆหน่อยได้ไหมช่วงเวลาไว้ได้ด้วยกำลังเพลาะเลยครับแงะมาอีกแงะมาอีกทีนึงอ้าวโอ้โหพอบอกคุณเอกชุมพรบอกแงะมาแค่นั้นแหละครับโดนหมัดเลยเลือดไทยเลือดไทยแข้งซ้ายสุดแข้งซ้ายทีนึงแข้งซ้ายทีนึงเตะให้หยุดหม
ัดขวามาน้องโอคาริวคาริวคาริวจะพยายามบวกขวาเนี่ยครับแต่ยังบวกไม่ถนัดเอาแล้วครับอย่างนี้โอ้โหครับยก3ยังเดือดขนาดนี้กอดครับกอดครับคาริวกอดทวงเวลาไว้ก่อนครับโดนไป1นับยกที่3ยกสุดท้ายด้วยตามแกโอ้ยจังหวะบวกหมัดพอดีนะพี่นะฮะแต่ของเราแม่นกว่าถึงก่อนนะครับบวกกับได้นับป่ะบวกกับบวกต้องบอกว่าใครเปิดไม่ได้ครับสำคัญต้องรัดกุมด้วยครับก็อยู่ที่ว่าใครโดนก่อนนะครับแต่เมื่อสักครู่จังหวะนั้นเราโชคดีครับเรายาวกว่าครับต่อยหมัดยาวกว่าแล้วต่อยแคบกว่าถึงก่อนคาริวได้โดนนับ8ไปโอ้ครับผ่อนเกมครับเหมือนจะผ่อนเกมมาหน่อยนึงครับสำหรับน้องโอโอ้ยังคาริวก็ยังลังเลอยู่จะเอายังไงดีจะเดินจะเดินต่อไปหรือจะพ่อซ้ำนี่ที่ย่าโอ้ยต่อยขวาลูกนี้เฉียดไปนิดเดียวโอ้นี่แกจะทำยังไงเนี่ยแกจะจับเชือกกระโดดเตะฟรีคิกหรือยังไงฮะกรรมการงงอยู่โอ้งงอยู่แกทำอะไรไม่ได้แกจับเชือกเตะแล้วครับโอ้นึกไม่ออกใช้เชือกเป็นตัวช่วยเตะก้านคอไปเลยขายกไม่ขึ้นแล้วก็กดเชือกเตะไปซะเลยโอ้นี่แกอยู่ข้างเชือกแล้วทำยังไงได้ล่ะแกก็ทำตามที่แกนึกได้ครับคาริวก็กรรมการก็เตือนกันห้ามครับไม่เป็นไรครับโอ้กอดนะครับกอดกอดไว้อย่าปล่อยอย่าไปปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยกอดนานๆดีกว่าเพราะใกล้หมดเวลาแล้วยิงอยู่ห่างยิ่งโดนครับคาริวเอาละครับเริ่มผ่อนเกมสำหรับแต่เขาก็มาอาวุธหนักเหมือนกันนะวันนี้ครับหน้าหวาดเสียวหลายลูกอะครับวันนี้ขอบคุณครับทั่วฟ้าเมืองไทยครับเปิดช่อง8นะครับดูไฟไฟกับเรานะครับกดไปเลข27ครับเพื่อนๆทางภาคเหนือก็ดูเยอะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์อีตรดุจังหวัดฮ่าเล่นได้เหรอเล่นได้เล่นได้ชายเมียงท่าเชียงรายชายเมียงเชียงใหม่ตากตากกูไม่กลับอ่ะกลับไม่ได้โอ้มุกนี้ไม่ขำแต่งงครับเอาละฮะหมดยกสุดท้ายก็เป็นตามสายตาแล้วครับไม่น่าพลาดครับสำหรับน้องโอได้1นับในยกที่3นี่ครับฮุกซ้ายที่สวยแบบนี้คาริวก็สู้จนไม่โดนนะครับสู้เต็มที่ครับว่าโดนลูกไหนอย่างไรนี่ครับโอ้ยลูกนี้ยังไม่นับครับยังไม่นับแต่ลูกนี้สิครับโอ้โหโดนกับโดนแต่ว่าฮุกเรายาวกว่าดูช้าช้าชัดชัดโอ้เราก็โดนครับเนี่ยปากเบี้ยวเหมือนกันนะโดนแต่โดนปลายหมัดครับแต่ของเราถึงก่อนกรรมการยงยุทธภัยโสนับเลยครับแล้วแข้งขวาไปเลยครับแข้งขวาลูกนี้นี่ครับแย็บซ้ายอีกทีนึงแล้วต่อยขวาลูกนี้สวยจมูกแล้วคาริวจับเชือกนี่แน่เตะทีนึงเตะฟรีคิก2ครั้งครับยังกับเทควันโดอันนี้ท่าอะไรครับเนี่ยโอ้ไม่คอเลยไอ้แล้วก็เผลอแล้วก็เผลอดิเฮ้ยบอกเป็นหยังบอกเป็นหยังก็ไม่ยังแข็งอยู่แข็งอยู่สวยๆซ้ํานี่ทนได้อยู่ผู้ชนะนะครับได้แก่ The winner is น้องโอช่อ5พยัคฆ์ครบใช่เลยแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นมวยที่สนุกอีกหนึ่งคู่นะครับครับผมที่หลายๆคนได้ติดตามแต่แน่นอนว่านี่คือความเป็นไทยนะครับที่อยู่กันแต่ว่าความสนุกยังต่อเนื่องครับคุณจิ๊บใช่เลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกสักครู่เดียวครับ